ีเป็นคนแม่ดีผมพับนิ่งเลยแล้วก็ปั๊มหัวใจแล้วเลยไม่ชัดเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานไหมในการปั๊มหัวใจน่าจะประมาณ10นาทีค่ะครับตัวคุณซันนี่จะมีอาการป่วยมานานหรือยังเรารู้ว่าเขาเป็นบ้างรู้ว่าติดเตียงเป็น2รอบรอบก่อนก็มีอาการแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็กลับมาปกติเหมือนเดิมค่ะติดเตียงนี่คือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยคือนอนป่วยติดเตียงไปเลยนอนป่วยติดเตียงพูดได้สั่งอาหารเซเว่นมาส่งได้อะไรเงี้ยค่ะครับที่ผ่านมาแกเคยคุยอะไรกับเพื่อนบ้านคนอื่นบ้างไหมว่าแกมีอาการป่วยเป็นอะไรไม่แกลงมาแกก็คุยปกติอะค่ะแล้วก็ขับรถออกไปเป็นคนมีน้ำใจคือแกยังเดินได้อะไรปกติตอนนี้เดินไม่ได้ก็คือติดเตียงตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นต้นมาที่แกไม่สามารถประมาณ2-3 เดือน2 เดือนกว่าคือตัวพี่เพิ่งมาทราบก็คือตอนที่แกเสียชีวิตแล้วว่าแกมีอาการอะไรพี่กลับมาก็เจอพอดีคุณลุงก็บอกว่าคุณซันนี่ไปแล้วแค่นั้นปกติเคยได้คุยอะไรกับคุณซันนี่บ้างไหมไม่ได้เคยเป็นการส่วนตัวเคยลงมาเจอกันก็ทักกันแค่นี้ค่ะครับผมมันรู้สึกยังไงบ้างที่ว่าไปดูตกใจตกใจดูไม่น่าไปเร็วเพราะว่าตอนก่อนก็ยังเดินเหินคล่องอยู่นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชั้น2เนาะชั้น2ค่ะก็อยู่ชั้น4ก็อยู่ชั้น4ค่ะตอนที่มาเจอคุณตอนนี้เขามีอาการอะไรก็ตอนเอาลงมายังพูดได้อยู่แล้วก็มาชำระล้างกลิ่นอะค่ะก็ช่วงนั้นก็นิ่งไปเลยแล้วก็ทางคุณหมอก็เอาขึ้นรถแล้วก็ไปปั๊มหัวใจก็ไม่ฟื้นคือตอนที่เอาลงมาคือตอนนี้เดินไม่ได้แล้วเฮ้ยก็ติดเตียงอยู่แล้วค่ะแล้วก็คือมีการเคลื่อนย้ายลงมาจากจะได้ลงมาค่ะเป็นเก้าอี้นอนนะคะค่ะแล้วลงมาแล้วเป็นยังไงครับลงมาก็เหม็นใช่ไหมคะมีอาการเหม็นเขาก็เลยไปชำระกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็นิ่งไปเลยแล้วปกติพี่ซันนี่อยู่ตัวเขามีคนดูแลไม่มีค่ะอยู่คนเดียวปวดติดเตียงแล้วก็อยู่คนเดียวใช่ค่ะก็จะสั่งของเด็กเซเว่นไปส่งปกติพี่ซันนี่เขาแบบมีความแบบมันนิสัยแบบร่าเริงหรือแบบสดใสอ๋อร่าเริงเป็นมิตรกับทุกคนเป็นคนมีน้ำใจไปไหนก็ซื้อของมาฝากรปภ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเห็นเขาเลี้ยงสุนัขสองตัวด้วยใช่ไหมพี่สุนัขสองตัวเคยสุนัขสองตัวแรกอ่ะเสียไปแล้วแล้วนี่เป็นสองตัวใหม่ที่เขาปวดติดเตียงคือเขาก็อยู่ในห้องของอยู่ในห้องเดียวเลยไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปกี่เดือนแล้วล่ะคะเห็นคุณลุงบอกว่าสองเดือนสองเดือนที่อยู่ในห้องมาแล้วแล้วเคยจะให้อาหารสุนัขเขาสั่งเซเว่นโอ้สั่งอาหารสุนัขจากเซเว่นด้วยพี่เรียนเคยเข้าไปดูไม่เคยไม่เคยค่ะก็พี่ไปทำงานของพี่ค่ะแต่เราจะเจอแล้วก็ช่วงที่เพื่อนสวนกันมาอย่างนี้ค่ะเคยพูดคุยกับแกแล้วเคยพูดคุยโอเคค่ะเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนใจกว้างซื้อของซื้ออะไรก็มาฝากรปภ.อะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากก็ไม่ได้เจอเพราะว่าไม่เจอค่ะใช่ค่ะแต่เราก็ยังพอมีการติดตามอาการแกมไม่พี่ตัวพี่ไม่ได้สนิทขนาดนั้นไม่ได้ติดตามก็กลับมาก็พูดรู้ว่าคุณซันนี่เสียตอนนั้นคุณพี่ตอนที่หมอเอาคุณซันนี่ลงมาที่พี่อยู่ด้วยพี่ดูเหตุการณ์อยู่ข้างบนค่ะค่ะแล้วคุณหมอผู้หญิงใส่เสื้อสีน้ำเงินบอกว่าไปแล้วก็เลยเอาศพลงค่ะปกติพี่มีอยู่คอนโดที่อยู่ที่นี่ค่ะก็คือแบบทำงานที่ไหนอ่ะครับพี่นิกครับพี่นิกเป็นคนแจ้งข่าวการเสียชีวิตของใช่ครับพอดีเพื่อนที่ชื่อกุ้งที่สนิทกับซันนี่ครับโทรบอกว่าซันนี่เสียชีวิตแล้วนะเพิ่งเสียชีวิตเมื่อกี้นี่อะไรตอนนั้นที่เราทราบเป็นยังไงบ้างครับตกใจก็ตกใจครับช็อกฮะตอนแรกนึกว่าเขามาอำเล่นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพี่นิกเจอพี่ซันนี่ล่าสุดตอนไหนครับล่าสุดที่เจอคืองานคอนเสิร์ตของพี่ตาที่ก่อนโควิดที่ตอนนั้นจะจัดกันแล้วก็มีการยกเลิกไปเพราะว่าโดนโควิด2รอบเขาก็เลยยกเลิกก่อนเพราะว่ากะว่าเดี๋ยวหลังโควิดเป็นยังไงแล้วค่อยว่าอีกทีประมาณ 2-3 ปีได้ใช่มั้ย2ปีแล้วฮะประมาณ2ปีแต่หลังจากนั้นเราได้มีการติดต่อกันครับทราบมั้ยครับว่าเขาป่วยอยู่อะไรเงี้ยมีคุยไลน์กันบ้างทักไลน์กันบ้างแต่ก็ทิ้งระยะไปนานแล้วล่ะนะฮะแล้วก็เค้าก็บางทีก็เข้ามาในกลุ่มแล้วก็มีหายเงียบจากกลุ่มมาก็ไม่รู้ว่าไม่ก็ไม่ได้ถามว่าหายไปไหนเพราะในกลุ่มของพี่ตามีการเป็นไหวกันมีทักทายกันอะไรอย่างนี้ครับเขาทราบไหมครับว่าอาการป่วยนี่ป่วยเป็นอะไรบ้างที่ผมทราบเนี่ยคือเป็นไทรอยด์แต่ทีนี้เนี่ยเพิ่งรู้
ล่าสุดเลยคือเพิ่งรู้วันนี้เพิ่งรู้เมื่อกี้เนี่ยว่าเป็นมะเร็งด้วยอะไรมะเร็งที่ไหนอะคะน่าจะท้องมั้งน่าจะที่ท้องนะใช่ครับต้องมีใครแบบว่าเป็นคนดูแลที่ไม่มีฮะนี่อยู่คนเดียวอันนี้อยู่คนเดียวไปเห็นว่าเขาแบบมีสุนัขสองตัวอยู่ในห้องด้วยใช่ครับก็คือจริงๆแล้ววันนี้คือมันมีเท่าที่ทราบทางนิติเขาแจ้งมาบอกว่าจะมีทางเพื่อนข้างห้องแจ้งมาว่ามีกลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยเขาก็เลยขึ้นไปก็เลยแจ้งทางสิ่งแวดล้อมมาดูเข้ามาดูแล้วขึ้นมาดูก็คือเข้าไปช่วยเขาก็ยังปกติก็คือเอาใส่รถเข็นมากะว่าช่วยส่งโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับยังพูดคุยได้ปกติแล้วก็มาถึงข้างล่างก็ล้างเนื้อล้างตัวก็มีการอาการช็อกได้ถามรายละเอียดไหมครับว่าการช็อกเนี่ยช็อกตอนช่วงเวลากี่โมงอะไรเงี้ยตอนที่เรียนจังเรียนเลยใช่ครับนั่นแต่ตอนที่ลงมานั่นแหละครับพอล้างตัวแล้วก็ช็อกเลยเหรอใช่ครับใช่แล้วต้นทางเพื่อนโมงหนึ่งนี้อาบไม่เสร็จนะฮะเพราะว่านักข่าวโกเขาตลอดเลยก็เดี๋ยวน่าจะเพื่อนๆทราบข่าวกันแล้วเพราะผมโพสต์ Facebook เป็นคนแรกเลยแล้วก็ทางกลุ่มของพี่ตามก็โพสต์ไปบอกแล้วทุกคนก็บอกเดี๋ยวให้ส่งรายละเอียดด้วยว่าไว้ที่ไหนอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นคาทอลิกแต่ทีไม่รู้ทางญาติจะวิกิทางคาทอลิกหรือทางไทยผมไม่รู้ก็ได้มีการติดต่อจากทางญาติมาเนี่ยฮะเนี่ยมาถึงแล้วกำลังมาถึงแล้วยังติดใจการเสียชีวิตอะไรอยู่นะคงไม่ติดใจที่ติดใจก็คือเราไม่ทราบเลยว่าตันนี่เป็นป่วยหนักขนาดนี้ฮะไม่เคยทราบเลยแล้วตันนี่ก็เป็นคนใจแข็งมากมีอะไรเวลามีเรื่องอะไรพวกนี้ครับจะไม่ค่อยบอกเพื่อนไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะครับระยะหลังนี่ขาดการติดต่อกับพี่ตันนี่ไปจากที่ไหนครับเคยน่าจะประมาณครึ่งปีได้หรือมากกว่านั้นเพราะว่าคือเราจะมีกลุ่มคีตาปกติเวลาใครโพสอะไรมาก็จะทักทายก็ซันนี่ก็จะเข้าไปทักทายเข้าไปแซวตลอดแล้วหลังๆมาซันนี่ก็เห็นเงียบไปจากกลุ่มนะวันก่อนยังนึกถึงอยู่เลยซันนี่เป็นยังไงว่าช่วงนี้ไม่ก็เห็นในกลุ่มอะไรเงี้ยเขาเคยอัปเดตอาการป่วยอะไรของเขาให้ฟังบ้างไหมไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยครับเรื่องมะเร็งนี้นอกจากทางเพื่อนๆและครอบครัวทราบไหมครับว่านอกจากไทรอยด์แล้วยังมีอาการมะเร็งด้วยคือเพื่อนๆเนี่ยทราบแต่ว่าเป็นไทรอยด์แต่เป็นมะเร็งนี่พี่กี้ทางนิติจะกดข่าวให้ดูเพราะว่ามีนั่นแล้วว่าเป็นมะเร็งด้วยอะไรเงี้ย